เห็นพี่เขาบ่นในออนไลน์แบบร้อนจังอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าอยากจะเซอร์ไพรส์อะไรเห็นเป็นวันปิดกล้องพอดีก็เลยซัพพอร์ตด้วยฟู้ดทรัคไปว้าวแต่อย่างที่ผมบอกครับถ้าเกิดว่าวันไหนเป็นคำว่าแฟนปุ๊บเดี๋ยวผมบอกแน่นอนครับผมย้าฮู้นี่พยายามว่าที่แฟนได้ไหมอะไรนะครับผมว่าที่ครับผมครับผมก็เห็นปิดกล้องนะครับแล้วก็เห็นพี่เขาบ่นในออนไลน์แบบร้อนจังอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าอยากจะเซอร์ไพรส์อะไรเห็นเป็นวันปิดกล้องพอดีก็เลยซัพพอร์ตด้วยฟู้ดทรัคไปซึ่งไอเดียเนี้ยจริงๆก็คือเรารู้สึกว่าฟู้ดทรัคเนี่ยเหมือนกับเราจะคิดไอเดียนี้ไม่ออกเลยถ้าเกิดว่าไม่มีพวกพี่ๆน้องๆแฟนคลับเคยซัพพอร์ตเราในด้านนี้มาก่อนแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าไอเดียนี้มันเป็นไอเดียที่น่าจะทำให้พี่เขาชื่นใจครับพี่เราใส่ใจในการช่วยรายละเอียดแล้วโอ้ก็จริงๆผมไม่ได้เป็นคนดีเทลขนาดนั้นหรอกครับแล้วแต่โอกาสพิเศษมากกว่าครับผมถ้าเป็นเรื่องจัดทริปทำยังไงครับคือปกติแล้วอะอย่างถ้าเป็นตัวผมอย่างเงี้ยครับเวลาที่เราจะปิดกล้องหรืออะไรก็ตามอะพี่ๆแฟนคลับก็จะน่ารักครับก็จะส่งฟู้ดทัคมาให้แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกไอเดียนึงละกันที่รู้สึกว่าพออยากจะซัพพอร์ตพี่เขาก็เลยเป็นฟู้ดทัคเหมือนกันเป็นเหมือนกับแฟนคลับพี่เขาเหมือนกันอะไรเรียกว่าจัดเป็นเซอร์ไพรส์เลยรอบนี้เซอร์ไพรส์ครับเขาไปยังไงบ้างว่าไปเลยนะไปหนักเลยผมทำงานเก็บเงินมาเพื่อหวังว่าจะก็ไม่ขนาดนั้นก็ไม่ขนาดนั้นครับก็เอาที่เราไหวครับผมเราไหวแต่ว่าแบบนนคุณเตแฟนครับก็จะเชิงนั้นก็ได้ครับแต่เราก็อย่างที่บอกครับไปเท่าที่ไหวครับผมว่ายังไงบ้างเขาก็ขอบคุณครับเพราะว่าตัวอย่างที่คือผมรู้อยู่แล้วว่าพี่เขาชอบทานพวกของหวานอะไรเงี้ยเย็นๆการที่เป็นฟู้ดทรัคไอติมมันก็ตอบโจทย์พี่เขาอันนี้คือเลือกของชอบของอะไรเลยใช่ครับใช่ครับคือพี่เขาจะเป็นคนที่ชอบของหวานเกือบจะทุกประเภทอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี้ก็จะง่ายเราหน่อยที่แบบว่าไอติมไอเติมหรือว่าน้ำแข็งใสหรือว่าเค้กอะไรก็คือถูกใจพี่เขาหมดอยู่แล้วไม่ว่ารู้แต่งแฟนครับจะเรียกอย่างนั้นก็ได้ครับวันนี้เป็นไงบ้างคะความสัมพันธ์ทุกอย่างแฮปปี้ดีครับทุกอย่างไปในทางที่ดีเหมือนเดิมครับผมมันเริ่มขยับไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่ครับก็เริ่มขยับไปเรื่อยๆครับแล้วเรารู้สึกว่าหลายๆเรื่องเราก็ค่อยๆปรับกันไปมันแน่นอนมันจะต้องมีบางเรื่องที่อาจจะไม่เห็นตรงกันบ้างแต่มันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นมันแต่ว่าพอเราทั้งสองคนมันยินดีจะปรับเข้าหากันเช่นกันละกันนะครับมันก็เลยรู้สึกว่าลับลื่นครับให้มาอยู่ตรงกลางก็ใช้เหตุผลง่ายๆเลยครับว่าคำพูดใครมันฟังดูมีเหตุมีผลมากกว่ากันแล้วเราก็พร้อมปรับเข้าหากันเรียกว่าต่างฝ่ายต่างยอมที่จะปรับใช่ซึ่งผมว่าตรงนี้สำคัญมากๆคือถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายนึงไม่คิดจะปรับเลยมันก็จะยากหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเรายินดีจะปรับให้กันละกันอย่างเงี้ยผมมองว่าไม่ว่ายังไงมันก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าทางคู่พร้อมจะปรับใช่ครับคือต้องพูดอย่างงี้ตอนนี้เรายังไม่เจอเรื่องที่ถึงขั้นแบบรุนแรงที่จะปรับหาเข้าหากันไม่ได้ณตอนนี้เรารู้สึกโอเคมากๆราบรื่นมากๆครับโอ้มันก็จริงๆมันเรื่องเล็กๆน้อยๆครับเรื่องเล็กๆน้อยๆครับผมครับใช่เรื่องใหญ่น่าตกใจยังไม่มีครับเรื่องที่ลงล็อกไปหมดเลยเรื่องที่ลงล็อกไปหมดเลยผมมองว่าพี่เขาเป็นคนที่ถ้าอยากทานอะไรจะพูดถ้าไม่รู้จะทานอะไรจริงๆคือเขาไม่รู้จริงๆคือไม่ใช่เหมือนกับว่าไม่รู้อะไรก็ได้แต่จริงๆไม่ใช่อะไรก็ได้อะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าอย่างเงี้ยคุยกันรู้เรื่องมากๆแล้วก็ไม่เสียเวลาเราหิวอย่างเงี้ยเราสมมติว่าเราอยากกินในนี้ถามพี่เขาโอเคไหมพี่เขาโอเคก็ไปอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ใครตามใจใครครับซึ่งกันและกันครับผมว่า50-50เลยเพราะว่าบางวันผมก็คิดอะไรไม่ออกจริงๆผมก็จะถามพี่เขาว่าวันนี้กินอะไรดีแล้วพี่เขาก็จะมีลิสต์ร้านอาหารเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็จะแบบเราก็จะรู้สึกโชคดีมากส่วนใหญ่แม่ชอบกินอะไรครับเยอะมากครับผมมีพวกอาหารทะเลก็ชอบนะครับแต่พี่เขาจะไม่ทานเนื้อแล้วก็แพ้ถั่วอันนี้ไม่รู้ส่วนตัวไปไหมแต่ว่าก็นั่นแหละฮะประมาณนี้รู้ลึกรู้จริงนะเนี่ยรู้จริงสิครับรู้จริงสิครับผมสถานะคือยังไงตอนนี้ครับตอนนี้ยังเหมือนเดิมครับยังเป็นเหมือนเดิมครับแต่อย่างที่ผมบอกครับถ้าเกิดว่าวันไหนเป็นคำ
คำว่าแฟนปุ๊บเดี๋ยวผมบอกแน่นอนครับผมงั้นพี่พยายามว่าที่แฟนนะอะไรนะครับผมว่าที่ครับผมใช่ครับใช่ครับรออีกนิดเนาะครับผมคือเรียกว่ารอแม่ใจอ่อนรอครับอันนี้ฝากบอกหรอครับครับผมก็ยังไงก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจด้วยละกันโอ้ของวันนี้ถามไม่ได้หรอกครับว่าเมื่อไหร่จะใจอ่อนของวันนี้มันต้องแบบต้องเป็นความสบายใจมากกว่าครับว่าเราก็ไม่กดดันไม่กดดันใช่ครับโอ